ด้านซ้ายมือเห็นไหมเขาจะมีรถคอยเอาน้ำแข็งออกด้วยนะนี่ทำไมชีวิตมันทรมานอย่างนี้วะเนี่ยหนาวมากตกใจมากเกือบร่วงใส่หัวน้ำแข็งนี่โอ้โหหนาวมากคิมะคนคะวันนี้เราจะมาใช้ชีวิต1วันท่ามกลางเมืองหิมะว่าเขาจะใช้ชีวิตกันยังไงนี่ค่ะซุปเปอร์มาร์เก็ตอ๋ออยู่ที่นี่เหรอชอบไหมสเตย์สเตย์Let me. Yes. Hello. สวัสดียามเช้าค่ะทุกคนมอสนะคะมอสลาวันวันตอนนี้8โมงเช้าจ้ามาตอนนี้ก็ดอลล่ากินข้าวไปก่อนนะคะนี่ค่ะ8โมงเช้าทุกคนเห็นไหมบรรยากาศข้างนอกให้ทายว่ากี่องศาเห็นควันออกปากปะตอนนี้นะคะมอสอยู่ที่เมืองเลคทาโฮนะคะทุกคนในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะก็เมื่อวานอ่ะมอสขับรถมาจากลอสแอนเจลิสนะคะก็ประมาณ8ชั่วโมงนะคะระยะทางประมาณ700กิโลได้เนาะอารมณ์แบบกรุงเทพมาเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ข้างนอกอากาศลบ7องศาค่ะ huh? ใช่ลบ7องศาแล้วตอนนี้นะคะก็หิมะเต็มไปหมดเลยคือเมื่อคืนหิมะตกนะคะแต่ว่าสภาพอากาศวันนี้เดี๋ยวรอลุ้นนะว่าจะมีหิมะตกหรือเปล่ามองไปดิเช้าๆเห็นปะตามรถเนี่ยหิมะเกาะหนามากๆเลยนะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาลองใช้ชีวิตในเมืองหิมะนะคะว่าเขาจะใช้ชีวิตกันยังไงเนี่ยตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยเนาะอ๋อลืมไปนะคะ Merry Christmas ค่ะทุกคนโฮโฮโฮเสียงแบบมันก็จะแบบแผลบๆหน่อยเนาะเพราะว่ามันยังเช้าๆอยู่นะคะแซนตี้และนี่ซานต้าแล้วดูหิมะเต็มไปหมดเลยเห็นปะตอล่าชอบมากตอล่าชอบกินน้ำแข็งกินไม่ได้หรอกมาไปโอเคอิ่มแล้วเดี๋ยวมอสก็จะพาดอลล่าลงไปไปฉี่แล้วก็ไปวิ่งเล่นนะโอเคเดี๋ยวมอสขอแต่งตัวใส่เสื้อผ้าหน่อยนะคะตอนนี้อยากจะบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนเกิดดอลล่านะคะผ่านไปแล้วนะดอลล่าเกิด4ธันวาคมนะคะตอนนี้ดอลล่าก็ครบ1ปีแล้วนะ1ขวบแล้วรองเท้าพร้อม โอ้ใส่เสื้อสิเหลือเสื้ออีกใจเย็นทุกคนดูดิตรงนี้มันจะมีสระน้ำนะคะแล้วก็จะมีฮอตทับนะคะแล้วตอนนี้ควันขมงเลยเพราะว่าอากาศเย็นเจออากาศร้อนนะคะมาเราเดินลงกันดีกว่าห้องพักอันนี้ถ้าใครอยากรู้รายละเอียดสามารถไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะคะคนอันนี้มันเป็นเบาะที่ตอนหน้าร้อนแล้วก็นอนอาบแดดแต่ตอนนี้มีแต่หิมะเต็มไปหมดเลยนะอันนั้นน้องทำความสะอาดอยู่อุ๊บก็คือโรงแรมนี้นะคะเขาจะอนุญาตให้น้องหมาพักได้นะคะเมื่อกี้เจ้าหน้าที่เขาบอกอยากได้อะไรจากน้องหมาไหมเตียงน้องหมาเพิ่มไหมแต่เราบอกโอเคแล้วนี่พื้นเป็นหิมะเลยนะ
เฮ้ยตอนแรกโดนช้างมันลื่นมันลื่นมันลื่นไปโอ้โหคนดีบโอ้โหเอาตอนนี้8โมงเช้ากว่านะทุกคนยังไม่ค่อยมีใครตื่นเลยโอ้ยังไงอาดอล่าโอ้ลื่นดอล่าลื่นนะทุกคนอยากจะบอกว่าเมื่อวานอ่ะมอสก็แอบลื่นนะแล้วแอบข้อมือเจ็บหน่อยนะจริงๆวันนี้มอสมีแผนว่าจะขึ้นไปสกีรีสอร์ทนะคะไปเล่นสโนว์บอร์ดแต่ว่าเอาของอุปกรณ์มาแล้วด้วยนะแต่ว่าไม่ไหวจริงๆกลัวล้มแล้วก็แขนมันจะไปใหญ่นะคะวันนี้เราก็เลยจะพาทุกคนเนี่ยมาใช้ชีวิตแล้วก็เดี๋ยวจะพาทัวร์รอบๆเลคทาโฮเนาะว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงเอาแล้วนี่ยังไงเนี่ยฉี่หรือยังเนี่ยอ๋อมอสตื่นเต้นกับหิมะปกติเวลาตอนเช้าหลังกินอาหารใช่ไหมมอสก็ต้องพามาเดินหมานะคะพาดอนล่ามาอีมาอึมาฉี่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแต่ตอนนี้เราก็เดินบนพื้นหิมะนะคะมันดูสวยเนาะมองอะไรไปก็ดูดีแต่ว่ามันหนาวแล้วก็แอบทรมานแล้วก็ระวังต้องคอยระวังลื่นดูหิมะตกเมื่อคืนเห็นปะมันจะมีหนาๆอยู่เต็มเลยเต็มกระบะเลยเนี่ยเห็นไหมเช้ามานะฮะน้ำแข็งก็จะปกคลุมรถอย่างนี้เต็มไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวรอดูรถมอสนะว่าจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าเราจอดไว้อีกที่นึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องขับรถออกไปกินข้าวเช้ากันโรงแรมอันนี้นะคะก่อนหน้านี้ก็เป็นสระว่ายน้ำตอนนี้ก็กลายเป็นลานไอสเก็ตแทนชีวิตเมืองหนาวนะก็ต้องมีถุงมือใส่เสื้อคลุมใส่บูทคือกว่าจะออกบ้านได้ก็ลุงลังอยู่นะเป็นยังไงดอลล่าหรือว่าหิมะโอ้โหแช่แข็งไปทิ้งเดี๋ยวดอลล่าหนาวก็หนาวแล้วมือตอนนี้คือเย็นมากเห็นคนเมื่อกี้ป่ะเขายังต้องใส่ถุงมือเลยอะนั่นคือสาเหตุว่าทำไมมอต้องใส่ถุงรองเท้าให้ดอลล่าเนาะเพราะว่าหิมะมันก็กัดเท้าได้ใช่ป่ะแถวนี้นะคะจะมีเนี่ยโรงแรมนี่ก็โฮเทลเหมือนกันนะที่พักเยอะมากๆเลยนะคะแดดมาแล้วดีหน่อยโอ้ยวิ่งไปน้ำมูกก็ไหลไปคือเลคทาโฮเนี่ยนะคะสามารถมาเที่ยวได้หลายฤดูนะคะอย่างฤดูหนาวเนี่ยแน่นอนว่าคนจะต้องมาเล่นสกีนะคะเพราะว่าที่นี่มีสกีรีสอร์ท15แห่งเลยนะทุกคนอย่างข้างหน้าเราเนี่ยเขาก็มาแต่เช้าเลยนะอย่างที่มอสบอกตอนนี้8โมงกว่าๆนะคะจะได้คุ้มนะก็เพราะว่าที่นี่เขามีสกีรีสอร์ทที่เป็นโอลิมปิกฤดูหนาวที่เขาไว้จัดด้วยนะคะก็ต้องมาแล้วต้องเล่นแต่ว่าเสียดายมากเลยที่แบบแขนมอสแบบเจ็บทุกคนนี่เห็นป่ะพื้นอย่างเงี้ยโคตรลื่นเลยอะเมื่อวานเราขับรถใช่ไหมพอเราแตะเบรกนิดเดียวแบบรถมันก็สะบัดเลยอ่ะก็เดี๋ยวถ้าเจอหิมะหนาๆเราอาจจะต้องใส่โซ่แล้วแหละวันนี้หุ้ยตัวนี้ลื่นจริงๆนึกว่าเล่นไอ้นี่นี่ดอลล่าเดินยังลื่นเลยมั้ยพอหิมะหนามากๆนะคะเขาก็ต้องมาเนี่ยเกี่ยหิมะลงหนามากๆเดี๋ยวหลังคามันถล่มได้นะคะก็ต้องมีเนี่ยค่ะมาคอยเกี่ยหิมะกะบนหลังคาสโมกแอเรียนะอยากปล่อยควันต้องมาตรงนี้นี่ไงอุปกรณ์บอร์ดเบิร์ดหมวกกันน็อกเตรียมมาพร้อมนะนี่แหละเพราะพื้นนี่แหละเป็นเหตุเดี๋ยวข้างหน้าเราต้องมาแก้แค้นให้ได้นะคะรอบนี้พาเที่ยวเมืองไปก่อนรถเราไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับรถข้างๆไม่ค่อยเยอะจังหิมะตกไม่ทั่วฟ้าหรอโอเคไปหาอะไรกินกันเข้ามาในรถเราก็ต้องเป็นปุ่มทำให้เบาะอุ่นนะอยู่ LA ไม่ได้ใช้หรอกเกาะกลางถนนด้านซ้ายมือเห็นไหมเขาจะมีรถคอยเอาน้ำแข็งออกด้วยนะนี่เหมือนรถมันเกี่ยแล้วแล้วก็น้ำแข็งก็ไปอยู่ตรงกลางแล้วอันนี้ก็เก็บน้ำแข็งอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเช้านี้เราจะมาฝากท้องที่ IHOP นะคะอาหารเช้าแบบสไตล์อเมริกันThank you.
เราฝากท้องกับไฮฮอปนะคะอาหารเช้าสไตล์อเมริกันมอดก็ยังไม่เคยมากินนะเนี่ยSo good. You guys have ketchup syrup? Would you like hot sauce? So we have hot sauce, please. ค่ะทุกคนนี่คืออาหารเช้านะคะด้วยความที่เราอยู่เมืองหนาวใช่ไหมเราก็ต้องจัดหนักนะคะอย่างอันนี้เป็นออมเล็ตจานนี้นะคะเกือบ 1,000 แคลอรี่ Right, thank you. แล้วก็ตอนเช้าใช่ไหมเขาก็จะกินพร้อมกับแพนเค้กนะคะแล้วถ้าแบบธรรมดาเลยที่ไม่ใช่ออมเล็ตแบบดูเวอร์วังอย่างนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นไข่ดาวเป็นแฮมเป็นซอสเซสแล้วตรงนี้ก็เป็นมันฝรั่งทอดนะคะกินกันเพิ่มพลังงานค่ะบรรยากาศนอกวิวสวยมากทุกคนขาวโพลเช้าที่อร่อยแล้วก็ถูกปากมากนะคะถ้าเกิดว่าใครมาอเมริกานะมอแนะนำนะไอฮอปนะคะตอนเช้าๆนะถ้าอยากกินแบบอาหารเช้าสไตล์อเมริกันอร่อยกินอิ่มแล้วนะคะป่ะไปต่อโอ้คือบอกว่าโอ้ยหนาวแดดจ้ามากเลยทุกคนแต่จะบอกว่าหิมะนี่ต้องมีแว่นกันแดดนะเนี่ยเดี๋ยวมอต้องหาแว่นกันแดดใส่เพราะว่าเหมือนมีรีเฟกอะสะท้อนตาฝั่งซ้ายมือมอนะคะเป็นป้ายรถเมล์นะทุกคนเขาก็มานั่งหนาวแทนเลยอะคนตอนนี้มอสแวะเติมน้ำมันนะคะอยากจะบอกว่าน้ำมันที่นี่ราคาแพงมากเลยนะอย่างซูพรีมนะแพงสุด $6.19 นะคะต่อแกลลอนนะคะประมาณตกลิตรละ60 บาทเลยนะแต่ถ้าที่เราขับรถผ่านมามันจะอยู่แค่4 เหรียญกว่านะที่นี่6 เหรียญเลยก็นะอาจจะแบบเกี่ยวเพราะอะไรอะหิมะหรือแพงเหรอเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้ตกใจมากเกือบร่วงใส่หัวน้ำแข็งนี่มันร่วงมาใส่รถเราจากข้างบนนะคะอันตรายเหมือนกันนะเนี่ยพอแดดออกมันก็อุ่นก็ดีนะแต่ว่าน้ำแข็งมันก็ละลายไปด้วยนะคะเมื่อกี้โหอันตรายเหมือนกันนะเนี่ยยืนๆอยู่น้ำแข็งร่วงใส่หัวเนาะทุกคนมันยังไงวะเนี่ยร้อนก็ดีแต่ก็เหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดี Let's go outside The snow is falling down and every child is having so much fun The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine -9 องศาก็บอกอันไหวว่าสถานีดับเพลิงนะคะของเลคทาโฮนะทุกคนก็อาจจะแบบอ้าวในช่วงหน้าหนาวเนี่ยเขาจะต้องมีดับเพลิงอะไรด้วยหรอก็คือหน้าหนาวนะคะมอสเคยคุยกับจอยใช่ไหมที่เป็นไฟไฟเตอร์เขาบอกว่าหน้าหนาวเนี่ยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็จะคอยช่วยเหลือรถที่อาจจะได้รับอุบัติเหตุจากหิมะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นตึกทำการที่ทำการไปรษณีย์นะคะอันนี้เป็นเพจซุปเปอร์อะไรอ่ะซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะร้านขายอาหารสัตว์เฮ้ยไมไทยโคซินมีร้านอาหารไทยด้วยทุกคนไทยนี่ไงนี่ก็ร้านอาหารไทยเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้ผ่านมามีแต่ร้านอาหารไทยแล้วก็มีซุปเปอร์มาร์เก็ตของคนไทยด้วยนะคะตรงนี้มันจะเป็นย่านเหมือนขายของย่านธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวใครที่เป็นคนไทยอยู่เลคทาโฮนะคะแวะทักทายคอมเมนต์กันมาหน่อยนะว่าทำไมถึงเลือกมาอยู่เลคทาโฮหรือชอบไหมหิมะอยู่แล้วเป็นยังไงกันบ้างตรงนี้ก็จะเป็นแบบหมู่บ้านเนาะทุกคนมาดูบ้านเขาที่อยู่กันก็เนี่ยค่ะจะเป็นบ้านแนวแบบนี้นะเป็นบ้านไม้และ
แล้วถ้ารถคันไหนไม่ใช้เขาก็จอดคุมไว้อย่างนั้นกันอุ้ยมีน้องหมาด้วยโกลเด้นทุกคนดูบ้านนี้ดิดูเรือดิข้างบนเป็นหิมะนะแม่ราดนมน้ำแดงนะหืมบิงซูเอาจริงๆนะทุกคนเมืองมันค่อนข้างเงียบนะมอสว่าที่เงียบเพราะว่าคนเขาจะอยู่ในบ้านกันเนาะเพราะว่าข้างนอกมันหนาวนี่ไงเป็นรถเกียร์หิมะนะคะอยู่ในเมืองปกติใช่ไหมก็จะเป็นรถกวาดถนนแต่ที่นี่จะเป็นรถกวาดหิมะถ้าหน้าบ้านคนก็ต้องเอาเนี่ยสอบพั่วตะกุยเอาบรรยากาศมันจะเหมือนแบบตอนเราดูภาพวันช่วงวันคริสต์มาสใช่ไหมทุกคนแล้วก็ตามรูปภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยที่จะเป็นต้นสนแล้วก็จะมีบ้านหลังคาบ้านเป็นหิมะนี่คือมันเป็นแบบคริสต์มาสแบบโลกของความจริงอะที่ไม่ได้แต่งเติมเลยอะIt's cold again, but I know we'll be warm sitting by the fire and dream. มาเรามาแวะอีกพาซ่านึงนะแวะให้ดอลลาร์ฉี่โอ้โหเป็นห้องน้ำที่นุ่มมากแถวนี้เรียกได้ว่ารวมทุกอย่างเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นอะไรของขายสำหรับคนสำหรับหมาแล้วก็มีโซนกีฬาทำเล็บร้านอาหารโยคะค่ายโทรศัพท์มือถือทุกอย่างนะคะโอ้โหด้วยความที่มันเป็นแบบเมืองท่องเที่ยวนะคะมันก็เลยมีทุกอย่างมีครบทุกคนเห็นทางหน้าไหมข้างบนต้นสนน่ะมันจะมีเหมือนไอน้ำมอสงสัยมากเลยนะคิดว่ามันมีบ่อน้ำร้อนอยู่แต่เราดูในแผนที่มันก็ไม่มีมันคายความร้อนหรอก็เลยเป็นไอน้ำอย่างนี้หรอคือมันเป็นตั้งแต่เช้าแล้วก็เป็นทั้งวันด้วยนะเนี่ยสงสัยมากเลยใครมีความรู้เรื่องนี้บอกหน่อยไม่ว่าจะไปที่ไหนนะดอลล่าไม่ได้สนใจอะไรเลยนอกจากหิมะไหนเมื่อกี้เอาหน้าถ่ายเลยอ่ะโอ้โหหน้าผมหน้าที่จำได้ดอลล่าสหายโอ้โหอันนี้มาจากไหนกันคะอยู่ที่นี่เลยค่ะอ๋ออยู่ที่นี่หรออยู่นานหรือยังไม่อยู่ได้6เดือนอ๋อเพิ่งย้ายมาย้ายมาจากไหนคะจากเมืองไทยเลยเหรออ๋อเหรอชอบไหมโอ้โหใช่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วนี่อ๋อเหรอแล้วอยู่ที่นี่เหมือนกันเหรออยู่ที่นี่ค่ะอ๋อจะกลับเมืองไทยวันนี้มันหนาวถึงเมื่อไหร่อ่ะยาวมากค่ะชุดแดงถึงเมษาเลยมันหนาวมากชุดหนาวมากชุดหนาวมากจ้าโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะดีใจที่ได้เจอโอ้ยดีใจนะเราได้เจอคนไทยที่อยู่ที่นี่ด้วยนะมันก็ว่าอยู่เพราะว่าหนาวๆนี่มันก็โหทรมานเนาะมาอันนี้เป็น Starbucks ช่วงคริสต์มาสนะคะแล้วก็เป็นของโปรดถูกนะตาล่าดูสังเกตควันออกปากเลยซิดตรงนี้ก็เป็นอีกจุดนึงนะคะมันจะมีท่ามันจะเป็นท่าเรือแล้วก็จะมีเรือแบบเหมือนเรือครุสใหญ่ๆจอดเนาะน่าจะแบบพาเที่ยวป่ะรอบๆเลคทาโฮนะคะถ้าเกิดว่าเราเห็นภาพมุมสูงใช่ไหมเลคทาโฮนี่คือใหญ่มากๆเลยนะทุกคนมันเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดทางทวีปอเมริกาเหนือมีความลึกอันดับที่16ของโลกนะคะทะเลสาบอันนี้ลึก500เมตรนะคะรวมๆแล้ว490ตารางกิโลเมตรได้เลยนะคะคือเลคทาโฮเนี่ยมันจะแบ่งระหว่าง2รัฐนะคะด้านตะวันตกของเลคทาโฮจะอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็ด้านตะวันออกจะอยู่ในรัฐเนวาดานะคะก็ตอนนี้มอสน่าจะยืนอยู่ไหนเนี่ยรัฐแคลิฟอร์เนีย
ใช่ๆมอสยืนอยู่ในรัฐมอสยืนอยู่ในรัฐเนวาดานะคะตอนนี้แต่ที่พักมอสเมื่อเช้าคืออยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียนะใช่ไหมดาร่าโหแฮปปี้มากนั่งกินนอนกินหิมะขาลงไปครึ่งนึงมองไปนี่มันเหมือนทะเลเลยเนาะมีเรือคายักมีเพดเดิลบอร์ดให้พายแต่เนี่ยมันคือทะเลน้ำจืดนะคะที่นี่นะคะในช่วงหน้าร้อนเนี่ยมันก็จะสวยเป็นอีกแบบนึงเนาะเลคทาโฮเนี่ยขึ้นชื่อว่าน้ำทะเลใสเหมือนกระจกเลยนะทุกคนโอ้โหหนาวมากหิมะรู้ปะอยู่เมืองหิมะฟีลลิ่งเหมือนอะไรอะเหมือนแบบเราอยู่เมืองม้าย่องอะต้องค่อยๆเดินเพราะว่าบางทีมันก็จะแบบลื่นอะไรเงี้ยเฮ้ยข้างหน้าเป็นทรายเดี๋ยวขอไปจับน้ำทะเลสาบเล็กทางห้องสักหน่อยเป็นไงปกติพื้นที่เราเหยียบเนี่ยมันจะเป็นพื้นทรายตอนนี้ก็จะมีหิมะนี่ฮัลโหลแปดโหน้ำใสมากทุกคนโคตรใสอะเหมือนแต่น้ำในตู้เย็นอะลุงซันต้าของเราก็สลบไปแล้วนะหลังจากที่ไปกระโดดเล่นกองน้ำแข็งสลบสิครับนึกออกว่ามันหนาวๆมาใช่ไหมแล้วในรถมันอุ่นเนาะแดดอุ่นๆอย่างนี้โหนอนเพลินเลยเดี๋ยวมอจะแวะนะคะกรอสเซอรี่ของคนที่นี่กันนะคะลองไปดูนะว่าที่เนี่ยซูเปอร์มาร์เก็ตที่เนี่ยตลาดที่เนี่ยเขาขายอะไรกันบ้างเนาะเขากินอะไรแล้วราคาอยู่ที่เท่าไหร่นี่ค่ะซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ข้างหน้าเรามันก็แฉะแฉะหน่อยเนาะเพราะว่าแดดแล้ว มีสับปะรดขายด้วยอุ้ยแซลมอนเยอะมากเลยอะมีแบบมีใส่สมุนไพรเนี่ยประมาณ350 บาทกล้วยที่นี่นะคะเขาขายลูกละ14 บาทนะหรือว่า39 เซนต์มะนาวนะคะ4 ลูก37 บาทเบอร์ราต้าเดี๋ยวจะเป็นชีสก้อนใหญ่ๆเห็นปะเขาขายอยู่ที่ประมาณ6 เหรียญนะคะชีสเยอะมากทุกคนมีน้ำจิ้มไก่แม่พลอยของคนไทยมาขายด้วยนะคะขวดละ3.99 เหรียญนะมาร์เก็ตก็เหมือนกับในเมือง LA อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ราคาก็เป็นปกตินะคะไม่ได้แพงไม่ได้มีอะไรที่แปลกประหลาดนะคะผักอะไรผลไม้ก็มีเหมือนกันหมดเลยทุกคนทุกคนตอนนี้คือรถมันสายเว้ยถ้านั่งอยู่จะรู้สึกว่าล้อมันแบบบิดไปบิดมาเว้ยเดี๋ยวนะเราต้องติดโซ่หรือเปล่าเนี่ยเราก็อย่าขับเร็วนะตอนนี้เราขับช้ามากๆเลยอะแต่จะบอกว่าหิมะข้างนอกมันดูแบบแห้งๆนะแต่พอมันลงมาข้างล่างปุ๊บมันก็จะเปียกเหมือนน้ำอะทุกคนมอสจะมาเอาของพลาซ่านี้นะคะเข้าได้ไหมเนี่ยดูทางเข้าดิโอ้ยเฮ้ยเข้าไปแล้วรถจะติดหล่มไหมเนี่ยโอ้ชีวิตเนี่ยมอสจะเข้าไปเอาพิซซ่าโดมิโน่นะเราจอดแถวตรงนี้ดีกว่าไหมเนี่ยชีวิตมันทรมานอย่างนี้วะเนี่ยหนาวมากแป๊บเดียวเย็นอยากจะบอกว่า
ชีวิตในเมืองหิมะเนี่ยนะสำหรับมอสเนี่ยค่ะรู้สึกว่าจะเดินจะเหินมันต้องเหมือนมาย่องอะเรากลัวลื่นเนาะก็เข้าใจเลยนะคนที่เขาอยู่ฝั่งแบบฝั่งตะวันออกของอเมริกานะคะที่แบบหิมะเยอะๆหรือทางตอนเหนือติดกับแคนาดาอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ชีวิตที่แบบค่อนข้างที่จะลำบากเหมือนกันเนาะถึงว่าพอช่วงฤดูหนาวหิมะตกหนาๆนะคะหลายบ้านหลายครอบครัวเขาก็จะย้ายไปอยู่ที่แบบร้อนๆอย่างฟลอริดาที่มอสไปอย่างเงี้ยคนเขาก็จะย้ายจากเมืองหนาวเข้ามาอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าให้เลือกนะทุกคนคิดว่าไงระหว่างเราอยู่เมืองที่แบบฝนตกหนักๆตลอดกับเมืองที่มีหิมะทุกคนเลือกอะไรถ้าเป็นมอสเหรอโอ้โหก็เลือกยากเหมือนกันเนาะถ้าเป็นมอสมาว่ามอสเลือกฝนวะอันนี้สำหรับมอสนะทุกคนเลือกอะไรยังไงก็ช่วยคอมเมนต์มาแล้วกันนะคะแต่ถ้าเอาจริงๆอ่ะที่นี่มันก็มีกิจกรรมเยอะหลากหลายแล้วก็วิวก็สวยนะก็แล้วแต่เนาะถ้าใครชอบอยู่ตรงไหนชอบร้อนชอบหนาวก็แล้วแต่อยู่ในที่ที่ตัวเองชอบนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะปรับตัวได้เองนะคะและสุดท้ายนี้นะคะดาราแล้วมาแมรี่คริสต์มาสก่อนโนก็วันนี้ก็อะไรดีครับโอเคมาลี่โอ้เสียงสั่นมาลี่คริสต์มาสนะคะทุกคนแล้วก็สวัสดีปีใหม่นะคะมอสกับดอลล่าก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงด้วยละกันนะคะโอ้โหไม่ไหวหนัก